อย่างที่คุณหมูบอกว่าวันนี้หลายคนยังไม่ลางานอย่างเช่นคุณหมูเป็นต้นครับนะคะจะเดินทางในช่วงค่ำวันนี้วางแผนกันหน่อยดิฉันให้มาดูเรื่องของภาพการจราจรภาพรวมกันหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางขึ้นเหนือล่องใต้ประชาชนก็เริ่มทยอยกันเดินทางกันแล้วนะคะบางคนออกไปก่อนก็ช่วยทำให้ในวันนี้รถก็คลายความแออัดไปได้เลยนะคะสำหรับการฉลองเทศกาลสงกรานต์เนี่ยปริมาณรถเริ่มหนาแน่นกันแล้วนะคะคาดว่าวันนี้ปริมาณรถจะเต็มทุกช่องทางและอาจจะมีติดขัดได้บางจุดค่ะมาดูสภาพการจราจรบนถนนสายเอเชียกันก่อนเลยนะคะเป็นเส้นทางสู่ภาคเหนือช่วงแยกต่างระดับอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นดังนี้เลยค่ะคุณผู้ชมก็ปริมาณรถนี่ถือว่ายังค่อนข้างจะเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆแต่ถือว่าก็ยังมีปริมาณค่อนข้างจะหนาแน่นอยู่นะคะเนื่องจากประชาชนเริ่มออกเดินทางเพื่อกลับภูมิลำเนาและไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์กันเป็นจำนวนมากคือต้องบอกว่ายิ่งดึกรถยิ่งมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจ้ะจนก็ถือว่ามีรถแล่นกันเต็มทุกช่องทางการจราจรนะคะทางนี้สามารถจะใช้ความเร็วได้อยู่นะคะประมาณ 80-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่เป็นลักษณะติดขัดนะแต่มีรถเต็มทุกเลนครับแล้วก็เคลื่อนตัวกันไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะรถที่เดินทางขึ้นสู่ภาคเหนือในคืนที่ผ่านมาคาดว่าวันนี้จะถือเป็นวันแรกของวันหยุดเทศกาลสงกรานต์และน่าจะมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนนี้อีกอาจจะเกิดปัญหาการจราจรติดขัดหรือชะลอตัวได้ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่มีคำแนะนำออกมาด้วยนะคะว่าจุดของถนนสายเอเชียที่เดินทางขึ้นภาคเหนือเนี่ยนอกจากเส้นนี้แล้วก็ยังมีเส้นทางสำรองเป็นเส้นรองเผื่อใครอยากจะเลี่ยงการจราจรคับข้างนะคะยังมีอีก2เส้นทางก็คือทางหลวงหมายเลข11อินบุรีวังทองค่ะและหมายเลขทางหลวงหมายเลข340สุพรรณบุรีชัยนาทนักท่องเที่ยวสามารถจะขอข้อมูลสภาพการจราจรได้นะคะที่สายด่วนตำรวจทางหลวงเราขึ้นเบอร์ให้ที่หน้าจอแล้ว1193และอีกเบอร์หนึ่งติดต่อไปได้ที่สายด่วนของกรมทางหลวง1586นะคะโทรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอด24ชั่วโมงทั้ง2เบอร์นี้เลยนะคะส่วนสภาพการจราจรบนถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าลงภาคใต้กันบ้างค่ะตั้งแต่เขตติดต่ออำเภอเขาย้อยไปจนถึงเขตติดต่ออำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีระยะทางกว่า30กิโลเมตรมีทั้งฝั่งขาเข้ากรุงเทพและฝั่งขาล่องใต้ปริมาณรถมีจำนวนมากนะคะแต่โดยรวมแล้วภาพของการจราจรยังเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆเช่นกันเนื่องจากประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาและไปเที่ยวกันในช่วงสงกรานต์ปีนี้อีกทั้งจังหวัดเพชรบุรีก็เป็นประตูสู่ภาคใต้ก็จะเดินทางผ่านกันไปเนี่ยผู้คนก็ใช้รถใช้ถนนกันเยอะนะคะทั้งนี้ทางจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามีการตั้งจุดบริการประชาชนตามริมถนนเพชรเกษมด้วยค่ะคอยอำนวยความสะดวกให้ตลอด24ชั่วโมงนักท่องเที่ยวก็ใครประสงค์จะใช้บริการสามารถเข้าพักผ่อนขอใช้บริการได้ตลอดเวลานะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ